สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาค่ะสืบสารตำนานว่าไทยจัดโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าไทยค่ะณวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากรุงเทพมหานครค่ะดรบุญรักยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าได้ประชุมหารือกับสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในอดีตเช่นอาชีพการละเล่นและกิจกรรมกีฬาอีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยาได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพว่าไถยขึ้นใช้เวลา3วันค่ะเปิดรับสมัครให้นักเรียนนักศึกษาครูและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาอบรมเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของการละเล่นและชนิดว่าไทยค่ะรวมทั้งการพัฒนาอาชีพให้แก่ตนเองตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายปริญญาสุขชิดหรือซุปเปอร์เป็ดอดีตนักเชียร์ชื่อดังของประเทศไทยและเป็นผู้สืบสารตำนานเว้าไทยพร้อมทั้งนายพนัทเทียนสิริหรือเม่นมหาชัยครูภูมิปัญญาด้านอนุรักษ์และสืบสารการละเล่นเว้าไทยเป็นผู้ให้การอบรมและสอนวิธีการทำนางยุพิน พิมพ์สอนผู้อำนวยการวิทยลาลัยสารพัดช่างได้เปิดเผยว่า การจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสาร,รพัดช,ช่างนั้นมีหลากหลายสาขาซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีให้กับผู้เรียนนอกจากนี้วิทยาลัยสาร,รพัดช,ช่างยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ความรู้แหล่งบ่มเพาะสืบสารอาชีพในตำนานต่างๆทั้งเรื่องอาหารคาวหวานการทำช่อดอกไม้ร้อยมาลัยศิลปะการถักเชือกการวาดรูปลายไทยวาดรูปด้วยสี การทําเครื่องหนังรูปแบบต่างๆหากใครสนใจที่จะมีอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมหรือแม้แต่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาสมัครเรียนได้ที่สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศค่ะ ทางด้านนายปริญญาสุขชิตหรือซุปเปอร์เป็ดได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับวันการละเล่นเว้าไทยดูเหมือนจะเลือนหายไปจากความทรงจําของคนไทยแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะเป็นภูมิปัญญาและการละเล่นที่มีมาแต่สมัยโบราณเมื่อเห็นว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะสืบสารเรื่องว่าไทยจึงได้อาสามารื้อฟื้นและให้ความรู้พร้อมทั้งชวนเพื่อนคือครูเม มหาชัยมาช่วยสอนด้วยพร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์การทำว่าวต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองทำจริงซึ่งผู้เรียนที่เป็นเด็กนักเรียนก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในขั้นตอนการทำว่าวค่ะทั้งการวาดภาพตามจินตนาการลงบนว่าวเช่นการวาดภาพการ์ตูนส่วนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็เน้นการทำว่าวประเภทสวยงามนำไปใช้ตกแต่งบ้านได้ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ รักศิลปะวัฒนธรรมที่ควรจะอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะ